กลับมาในช่วงที่2นะครับเรื่องของฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับเมื่อคืนนี้เตะกันครบทุกคู่นะครับ2ช่วงเวลาหลักๆนะครับเที่ยงคืนและตี 2:05 นาทีนะครับเริ่มต้นก่อนเลยดีกว่านะครับในกลุ่ม F นะครับทีมจากอิตาลีอย่างอินเตอร์มิลานก็ลงสนามนะครับแล้วก็กลับมาเค้นฟอร์มเก่งได้ครับหลังจากที่สะดุดในนัดล่าสุดในกาโชเซเรียอานะครับอินเตอร์เนี่ยพบกับคาราบักนะครับก็เป็นทีมเยือนที่พูดตามตรงว่าทีมเนี่ยก็ยังห่างชั้นกว่าเยอะนะครับนาที18อินเตอร์ได้ประตูขึ้นนำก่อนนะครับกองหลังคาราบักนี่เคลียร์กันไม่ขาดนะครับก็สุดท้ายดานิโลเดมโบรซิโอนะครับมีโอกาสได้ยิงไกลลูกนี้ครับบอลทนคานล่างเข้าไปอย่างสวยงามครับบอลไปฉลาบนิดหนึ่งด้วยนะครับลูกนี้นำก่อน 1-0 นะครับก็ทำให้เล่นค่อนข้างง่ายนะครับระยะประมาณสัก19หลานะครับลูกนี้มอเตอร์มาซารีก็คุมทีมได้ง่ายขึ้นนะครับในช่วงครึ่งหลังและทีมก็ไม่ได้ประตูจากการสวนกลับขึ้นมานะครับเป็นมาโรอิคาร์ดี้นะครับที่ยิงลูกนี้เข้าเสาไกลไปอย่างสวยงามนะครับเฉียบคมจริงๆขึ้นนำ 2-0 แล้วก็ปิดสกอร์นี้ไปครับโดยการเอาชนะคาราบักและเก็บ3คะแนนเต็มเป็นจ่าฝูงของกลุ่มต่อไปครับอินเตอร์อีกคู่นี่แซงเอเตียนกับเดนิโปเดนิโปเปตรอฟครับทำรายกันไม่ได้เสมอกันไป 0-0 นะครับอินเตอร์มี6คะแนนครับส่วนแซงเอเตียนกับพวกเดนิโปกับคาราบักก็ต้องพยายามเก็บแต้มต่อไปครับมาที่อีก1คู่ครับในกลุ่ม G นะครับริเยก้าครับกับเซบีย่านั้นก็ไม่สามารถทำอะไรกันได้ในเกมนี้ครับเสมอกันไปที่2ประตูต่อ2นะครับอูไนอามารีครับกุนซือของเซบีย่าส่งยาโกอัสปาสครับลงเล่นแทนคาร์ลอสบาก้านะครับเป็นการโรเตชันกันนะครับในครึ่งแรกนั้นในนาทีที่26ครับเซบีย่าขึ้นนำจนได้เริ่มจากลูกทุ่มครับผู้เล่นริเยเก้ครับสกัดไม่ดีครับบอลไปถึงอัสปาสนะครับที่เก็บบอลในเขตโทษและยิงเข้าเสียบตะข่ายทีมเยือนออกนำไปก่อนที่1ประตูต่อ0นะครับจบครึ่งแรกครับเซบีย่าก็คงยังนำอยู่นะครับที่1ประตูต่อ0ครับเริ่มครึ่งหลังนะครับนาทีที่2ความพยายามของเจ้าถิ่นประสบผลสำเร็จครับเมื่อได้จุดโทษจากการทำฟาวของทิโมธีโคลอสเซ็กซัสนะครับกองหลังของเซบีย่าที่ไปเหนี่ยวครามาริชครับที่หลุดเดี่ยวเข้าไปในเขตโทษผู้ตัดสินเป่าไปจุดโทษและใบแดงไล่นะครับโคลอสก็เซ็กซัสนะครับก็สามารถออกไปด้วยนะครับส่วนครามาริชครับเป็นผู้ยิงเองและไม่พลาดครับเรียกแก้ตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครับในนาทีที่68ครับเจ้าถิ่นที่ผู้เล่นมากกว่าก็มาได้ประตูที่2ครับคารามิชครับจ่ายเข้ากลางให้โซรันเคอร์ซิสนะครับยิงไปเฉียบเดนัลคาริโซนะครับบอลลอยข้ามเบโต้นายทวานเซบียาเข้าไปนะครับทำให้ริยาก้านะครับขึ้นนำไปเป็นที่2ประตูต่อ1ครับแต่มาในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับเซบียามาตีเสมอได้นะครับเบอร์นัวสเตมูนิลัสครับโยนเข้ากลางให้สเตฟานเอมเบียครับยิงเสียบเสาเข้าไปตุงตะข่ายจบเกมริเยก้าครับเสมอไปกับเซบียาที่2ประตูต่อ2ประตู2ประตูต่อ2นะครับดูกันที่แล้วรอบรองนี่ก็ทำเซอร์ไพรส์แบบนี้นะครับสเตฟานเอมเบียแล้วทำให้ทีมเข้าชิงสุดท้ายได้แชมป์เลยนะครับในการเอาชนะเบนฟิก้าครับส่วนผลการแข่งขันอีก1คู่นะครับเฟนอสนั้นชนะซองราเลียชไปได้2-1นะครับกลุ่มนี้เนี่ยเซบีย่ามี4คะแนนนะครับซองราเลียชกับเฟนอสมี3แต้มส่วนเรฮิก้ามี1คะแนนนะครับนัดที่2นี่ก็ยังมองอะไรไม่ขาดนะครับสำหรับผลการแข่งขันของแต่ละกลุ่มนะครับไปดูสรุปผลทุกคู่กันนะครับกลุ่ม A เบียร์เรลชนะอัลบอลอนเรโมซอลนะครับ 4-0 ซูริกเสมอกับบรุเซียมุนเชนกัตบัตนะครับ 1-1 กลุ่ม B ครับHJK เฮลซิงกิครับก็แพ้ขับบูส 0-3 ส่วนตอริโน่เฉือนโคเปนเฮเกน 1-0 ครับกลุ่ม C นี่แอสตรานะครับเอาชนะปาริสแซงต์แชร์แมงเบลเกรด 2-0 ครับท็อตแนมฮอตสเปอร์เสมอเบชิกตัส 1-1 ครับกลุ่ม D ทางแอสตราแพ้ทางซาวสบอร์กไป 1-2 นะครับในขณะที่เซลติกเอาชนะเดนาโมซาเกร็บไปได้นะครับ1ประตูต่อ0นะครับส่วนกลุ่ม E นะครับเดนิโมเคียฟครับเอาชนะ PSV ราเฟน 1-0 ครับเอสโตริลชนะพาราไทไนกอส 2-0 ครับกลุ่ม H คราสโตดาเสมอเอเวอร์ตัน 1-1 นะครับแล้วก็วอร์ปัวเสมอกับเรียว 1-1 ในขณะที่กลุ่ม I ครับสโตวานปาติสราวาครับก็แพ้นาโปลี 0-2 สปาร์ตาปรากชนะยังบอย 3-1 ครับกลุ่ม J เอาบอกชนะริโออาร์ฟ 1-0 และเดนิโมเคียฟนะครับชนะเซลบูคาเรสต์3-1ครับเมื่อสักครู่ได้เป็นเดนาโมมินส์นะครับในขณะที่กลุ่ม K นะครับเดนาโมมินส์ครับก็แพ้ฟิโอเรนติน่า0-3ครับแก่งกองชนะ PAOK 2-0
กลุ่มแอลโลโคเรนนะครับชนะเมเตอริสคาคิฟ 1-0 แล้วก็ซับซันสปอร์แพ้ลีเกียวอซอ 0-1 มาที่ผลการแข่งขันนะครับ NFL Regular Season กันบ้างนะครับ Minnesota Vikings ครับก็แพ้กับ Green Bay Packers ไป 10-42 ครับเกมนี้จัดขึ้นที่ Lambeau Field Green Bay Packers นะครับเปิดบ้านพบกับ Minnesota Vikings ครับควอเตอร์แรกนั้น Green Bay ได้มา2ทัชดาวน์ครับเมื่อ Aaron Rodgers ครับคว้างให้ Randall Cobb กับ Jordy Nelson ครับเข้าไปทำทัชดาวน์ได้ทำให้ Green Bay นั้นนำไปก่อนที่ 14-0 ครับแล้วมาเริ่มที่ควอเตอร์ที่2นะครับยังเป็นกรีนเบย์ที่ทำแต้มได้อีกหลังจูเลียสเปเปอร์ครับอินเตอร์เซปจาก49หลาวิ่งทำทัชดาวน์และดาวันเต้อดัมส์ครับทำเพิ่มอีกทัชดาวน์ทำให้ทีมนำโด่งไป28-0ครับและ2ควอเตอร์สุดท้ายครับกรีนเบย์ได้มาอีก2ทัชดาวน์ครับขณะที่ไวกิ้งนั้นได้แค่เพียงแค่1ทัชดาวน์กับ1ฟิลด์โกลนะครับจบเกมนั้นกรีนเบย์ถล่มไวกิ้งไป42-10คะแนนครับนั่นคือเรื่องของศึกคนชนคน NFL นะครับการแข่งขันในช่วง regular season ก็แข่งขันกันอย่างต่อเนื่องนะครับ NFL ส่วนเรื่องของเทนนิสครับช่วงนี้ก็เป็น Asia Fever ครับมีการแข่งขัน2ทัวร์นาเมนต์นะครับที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่จีนนะครับที่จีนรายการ China Open ที่ปักกิ่งนะครับราฟาเอลนาดาลมือ2รายการจากสเปนก็ผ่านเข้าไปเล่นในรอบก่อนรองชาเลอร์ได้ตามความคาดหมายครับก็เอาชนะปีเตอร์โกยอฟซิกจากเยอรมันไป2เซตรวดนะครับ 6-3 6-4 นะดาวเตรียมเจอกับมาร์ตินคริซานจากเซอร์เบียนะครับในรอบก่อนรองชาเลอร์ต่อไปครับเช่นเดียวกันกับแอนดี้มารีนะครับมือ6ของรายการจากสหราชอาณาจักรก็ผ่านเข้าไปเล่นในรอบก่อนรองชาเลอร์ได้เหมือนกันนะครับเอาชนะปาโบรคูเอบาสจากอุรุกวัยไป2เซตรวดครับ 6-2 ทั้ง2เซตแอนดี้ก็จะเจอกับมารินซิลิชครับมือ4ของรายการจากเซอร์เบียนะครับโดยที่ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะครับทางโนวัคโจโควิชนั้นก็พบกับทางกริกอร์ดิมิทรอฟครับในรอบ8คนสุดท้ายผลปรากฏว่าล่าสุดนี้โจโควิชนำดิมิทรอฟอยู่4-2นะครับกำไรอยู่1เกมเสิร์ฟและก็ได้เกมที่5ไปแล้วด้วยนะครับสำหรับโนเล่นี่คือสัญญาณภาพสดๆนะครับเป็นเกมเสิร์ฟของดิมิทรอฟเลยครับYeah, spent a few games sitting down next to the courts along the baseline. ผู้ชนะคู่นี้ก็จะไปเจอผู้ชนะระหว่างอดีมารีกับมารินซิลิชต่อไปนะครับในรอบรองชนะเลิศครับตามโปรแกรมชมมาได้นะครับทาง True Tennis HD ครับมาต่อกันที่ญี่ปุ่นกันบ้างนะครับกับรายการ Rakuten Japan Open Tennis Championship รอบก่อนรองชนะเลิศครับชิลซีโมงครับชนะสตีฟจอห์นสันครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับการแข่งขันเทนนิสรายการ ATP World Tour 500รายการ Rakuten Japan Open Tennis Championship ชิงเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 1,228,825 เหรียญสหรัฐประมาณ 39.3 ล้านบาทนะครับจัดขึ้นที่โตเกียวครับประเทศญี่ปุ่นชิลซีโมงจากฝรั่งเศสครับลอยล้ำเข้ารอบรองชนะเลิศได้สำเร็จหลังหวดเอาชนะสตีฟจอห์นสันจากสหรัฐอเมริกาไป2เซตรวดด้วยสกอร์7-6ไทเบรก7-4และสกอร์6-1ครับ4โมงนั้นเตรียมเจอกับผู้ชนะระหว่างเดนิสอิสโตมินครับจากอุซเบกิสถานกับมิลอสลาวนิกครับมืออันดับ3ของรายการจากแคนาดาในรอบรองชนะเลิศต่อไปครับก็เป็นลาวนิกนะครับที่นำอยู่นะครับในตอนนี้ชนะเซตแรกไปก่อนนะครับ7-6ไทเบรก10-8และเซตที่2เสมอ2-2นะครับปีนี้ก็ผลงานเยี่ยมนะครับทางลาวนิกจากเรื่องของเทนนิสที่สามารถติดตามชมได้นะครับทั้ง2ช่องครับ True Tennis HD แล้วก็ True Sport 7นะครับไปต่อที่เรื่องกอล์ฟกันบ้าง นะครับกอล์ฟRangewood LPGA Classic นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันในวันที่2นะครับเงินรางวัลรวมอยู่ที่ 2.1 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ63ล้านบาทนะครับรอบ2นะครับก็กำลังทำการแข่งขันกันอยู่นะครับซึ่งรอบแรกนี่ Stacy Lewis นะครับโปรชาวอเมริกันเป็นผู้นำนะครับด้วยสกอร์7อันเดอร์พาร์นะครับซึ่งตอนนี้รอบ2ก็แข่งกันอยู่ทาง Golf Channel นะครับก็ติดตามชมกันได้มาที่ข่าวการร่วมแสดงความยินดีครับกับทักนิกรากอล์ฟไทยนะครับทรูวิชั่นนะครับร่วมยินดีกับนักกอล์ฟไทยครับก็เรียกว่ามาเยือนกันที่อาคารทิปโก้นะครับคุณอัธพลณบางช้างนะครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายรายการบริษัทจำกัดทรูวิชั่นนะครับนำทีมมอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับทัพนักกีฬากองทัพนักกีฬากอล์ฟทีมชาติไทยนะครับชุดประวัติศาสตร์เอเชียนเกม2014ที่อาคารดิปโก้ถนนพระราม6ครับคุณอัธพลณบางช้างรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายรายการ
บริษัททูวิชั่นครับร่วมกับคุณสุรพจน์เค้าอ้นนะครับผู้จัดการฝ่ายรายการรวมไปถึงคุณนันทวัฒน์เฉลิมศิลป์บรรณาธิการรายการ Sport Today ครับและคุณพีรณัฐจำปาเงินนะครับนักพากย์และพิธีกรรายการ Sports Today เป็นตัวแทนของทูวิชั่นครับร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬากอล์ฟทีมชาติไทยซึ่งนำโดยครับคุณคเนศนิติวณกุลครับผู้จัดการทีมและเนติพงศ์ศรีทองครับแดนไทยบุญมาตะวันพงพันธ์ครับกสิดิษฐ์เล็บครุฑครับ4เจ้าของเหรียญทองแดงประเภททีมชายรวมไปถึงนะครับ3สาวผู้สร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแรกในการแข่งขันกอล์ฟเอเชียนเกมนั่นก็คือบุษบากรสุพันธ์ครับเจ้าของเหรียญเงินประเภทบุคคลครับสุภมาศแสงจันทร์และเจ้าของเหรียญทองแดงประเภทบุคคลและเบญญาภานิพัทโสพลครับต้องขอแสดงความยินดีด้วยกับนักกีฬากอล์ฟไทยนะครับที่สามารถไปสร้างประวัติศาสตร์ไว้ได้เรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจ True Vision ยังมีให้ติดตามชมกันอย่างต่อเนื่องครับไปติดตามได้ใน True Sport Today ครับเรื่องของฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะครับคืนนี้นะครับช่วง 20:00 True Sport HD 2ครับมีเกมระหว่างเกตาเฟ่กับคอร์โดบาครับส่วนเทนนิส ATP Tour Channel Open ตอนนี้แข่งกันอยู่นะครับและอีก1ช่วงเวลานะครับ 18:30 ถึง 20:30 True Tennis HD ถ่ายทอดสดครับในขณะที่เทนนิส WTA Tour ในรายการ China Open นี่คือประเภทหญิงเดี่ยวนะครับรอบ8คนสุดท้าย 14:00 นเป็นต้นไปครับทาง True Sport HD ในขณะที่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะครับ Rakuten Japan Open รอบ8คนสุดท้ายครับตอนนี้แข่งกันอยู่นะครับทาง True Sport 7รอบ Quarter Final นะครับ 13:00 นเป็นต้นไปก็จะถ่ายทอดสดทาง True Sport 5นะครับส่วนกอล์ฟเรนจ์วูดครับ LPGA Classic ในรอบที่2ครับตอนนี้แข่งกันอยู่นะครับทาง Golf Channel HD รอบที่3ก็ติดตามชมกันได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับทาง Golf Channel HD นะครับช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ในขณะที่สนุกเกอร์บัลแกเรียโอเพ่นนะครับรอบ4 5และ6นะครับ 13:30 เป็นต้นไปทาง True Sport 7นะครับก็สำหรับวันนี้ครับหมดเวลาแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในวงการกีฬารอบโลกได้ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กง่ายๆครับที่ facebook.com ครับ /sp2day ครับส่วนวันนี้เราจะทิ้งท้ายด้วย World Emotion ครับยังเป็นประตูสวยๆครับจาก UEFA Europa League ครับที่เรียกว่าใครที่พลาดเกมไปนะฮะวันนี้เราจัดประตูเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าจะเป็นคู่ไหนนั้นเดี๋ยวเราไปตามรับชมพร้อมๆกันครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ